ต้อนรับกลับเข้าสู่ช่วงท้ายของรายการตีของรองหาช่วงนี้เราจะมาดู1กิจกรรมดีๆนะครับเป็นการเชิญชวนนะครับให้เยาวชนนั้นส่งผลงานเยาวชนดีเด่นของกรุงเทพมหานครกันนะครับดูรายละเอียดเรื่องนี้กันนะคะทางด้านของผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวค่ะคุณปราณีสัตยประกอบนะคะก็แจ้งมาบอกว่าตอนนี้ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานครไทยญี่ปุ่นจัดกิจกรรมเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานครประกายเพชรครั้งที่11ประจำปี2559ค่ะกิจกรรมนี้นะคะต้องการที่จะเฟ้นหาเยาวชนทั่วไปแล้วก็เยาวชนประกายเพชรด้วยที่ทำคุณประโยชน์ต่อกรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่องค่ะมีทั้งประเภทบุคคลแล้วก็กลุ่มเยาวชนอายุระหว่าง15ถึง25ปีค่ะคัดเลือกมาเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็กและเยาวชนนะคะด้วยการเปิดโอกาสให้เยาวชนนั้นส่งผลงานเข้าพิจารณาคัดเลือกในกิจกรรม10ด้านด้วยกันค่ะมีด้านไหนบ้างนะคะด้านกีฬานันทนาการด้านส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้านการพัฒนาสังคมหรือว่าสภาเยาวชนด้านการต่อต้านยาเสพติดด้านสื่อสารมวลชนและการประชาสัมพันธ์ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตยด้านคุณธรรมและจริยธรรมและสุดท้ายค่ะด้านนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์นะคะดังนั้นกิจกรรม10ด้านด้วยกันถ้าเกิดว่าน้องๆเยาวชนนะคะกรุงเทพมหานครที่มีผลงานโดดเด่นในด้านไหนเนี่ยส่งเข้ามาได้เลยนะคะเปิดรับผลงานค่ะตั้งแต่วันนี้นะคะยาวไปจนถึง16มีนาคมค่ะดังนั้นนะคะเชิญชวนเลยค่ะน้องๆหนูๆนะคะทั้งประเภทบุคคลแล้วก็เยาวชนด้วยร่วมกันส่งผลงานการทำความดีเพื่อสังคมเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานครประกายเพชรครั้งที่11ค่ะซึ่งใครที่สนใจนะคะสามารถเข้าไปดาวน์โหลดหลักเกณฑ์แล้วก็แบบเสนอผลงานได้ที่ www.bangkok.go.th/thaijapan นะคะแล้วก็สามารถส่งผลงานสอบถามเพิ่มเติมได้เหมือนกันที่กลุ่มงานวิชาการแผนงานประชาสัมพันธ์ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานครไทยญี่ปุ่นดินแดงค่ะมีหมายเลขโทรศัพท์ขึ้นอยู่ที่หน้าจอเราด้วยนะคะ022454743ต่อ204ถึง205ค่ะดังนั้นใครที่รู้ตัวว่าเฮ้ยเรามีผลงานนะเป็นการทำดีเพื่อสังคมสาธารณประโยชน์คุณมีบ้างไหมผลงานไม่ค่อยมีครับผมมีแต่เรื่องเสื่อมเสียคนจะบอกว่ามีแต่เรื่องเสื่อมเสียนะแม่คนประเสริฐเลิศล้ำไม่ไงประชดเอาหรออ่ะน้องๆที่สนใจก็ไปดาวน์โหลดไปสมัครแล้วก็รีบส่งผลงานกันเข้าไปใช่นะครับลองดูนะฮะอาจจะไม่ได้มีผลงานที่เลิศเลยนะฮะแต่ว่าก็เรียกว่าลองดูกันได้ไม่เสียอะไรค่าให้จ่ายก็ไม่เสียลองดูครั้งหนึ่งอยากจะสนับสนุนให้ทุกคนนะฮะทั้งน้องๆแล้วกันคือผมเวลาผมมีโอกาสได้กลับไปที่โรงเรียนมัธยมผมแล้วกันนะครับแล้วเวลาไปที่มหาลัยเนี่ยผมจะบอกน้องเสมอว่าในสายงานของเราเนี่ยหรือว่าสายคณะเราดีกว่านิเทศศาสตร์หรือว่าวารสารศาสตร์เนี่ยเวลามีการประกวดอะไรเนี่ยถ้ามีเวลาไม่ได้ไปเบียดบังเวลาเรียนเนี่ยทำส่งประกวดเลยทั้งหมดคือประสบการณ์ถูกต้องถ้าเกิดยิ่งเขาบอกว่าส่งฟรีอะไรเงี้ยส่งไปเลยจะได้ไม่ได้อีกเรื่องนึงอย่างน้อยจะมีผลงานในการที่แบบเวลามาสมัครงานผมเคยตัดต่อเรื่องนี้มาผมเคยทำ อาจจะไม่ได้รางวัลนะครับแต่ก็ทำมาตลอดเวลาเลยใช่บางทีเขาเรียกเลยนะประสบการณ์นอกห้องเรียนนะคุณนอกเหนือจากเรื่องของตำราเรียนด้วยแล้วก็จะสอนให้เราเนี่ยรู้จักเป็นคนที่เรียกว่าทำดีเพื่อสังคมบ้างมีจิตใจเรื่องของจิตอาสาด้วยอย่างสายงานสายวิทย์หรือว่าสายวิทยาศาสตร์เนี่ยอาจจะไม่ได้มีงานประกวดอย่างนี้แต่ถ้าเกิดใครเป็นสายสื่อเนี่ยการประกวดเยอะมากประกวดเขียนบทประกวดตัดต่อประกวดแบบส่งวิดีโอสารคดีหนังสั้นอะไรแบบนี้ไหมนั่นแหละควรจะหาประสบการณ์เหล่านี้อันนี้สนับสนุนรุ่นน้องแล้วกันนะครับเพราะว่าเราห่างกันเยอะแล้ว10ปีอายุเกินแล้วเนี่ยอายุเกินอายุเกินเกินมากคุณส่งไม่ได้อันนี้แหมถ้าผมเกินคุณก็เกินแหมต้องเสียงสูงด้วยปิดท้ายรายการไปดูการจราจรกันสักประมาณ 2-3 แยกแล้วกันครับค่ะเวลาตรงนี้ประมาณ2นาทีดูกันสัก2แยกแล้วกันนะครับคุณผู้ชมมาดูการจราจรที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิกันก่อนเลยดีกว่าครับในการจราจรสำหรับอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินั้นรถที่กำลังเคลื่อนตัวอยู่ครับในฝากฝั่งซ้ายที่จะไปทางพญาไทราชเทวีปทุมวันการจราจรเป็นไปได้ค่อนข้างที่จะชะลอตัวครับความเร็ว40กิโลเมตรต่อชั่วโมงไม่ได้มีการติดขัดแต่อย่างใดเคลื่อนตัวได้ค่อนข้างที่จะชะลอตัวส่วนในฝากฝั่งขวาที่จะเคลื่อนเข้าไปสู่เส้นทางของตึกชัยนะครับไปทางราชวิถีนั้นรถมีปริมาณเยอะที่กำลังรอไฟแดงทำให้การระบายตัวหรือว่าการเคลื่อนตัวเป็นไปได้ไม่ค่อยดีความเร็วต่ำกว่า20กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับเราไปต่อแยกที่2กันเลยครับสำหรับการจราจรในแยกนี้แยกที่2นะฮะคือเส้นทางของลาดพร้าวครับในการเคลื่อนตัวหรือว่าการระบายตัวสำหรับลาดพร้าวเดี๋ยวปิดท้ายที่มุมนี้เลยแล้วกันนะครับลาดพร้าวนะฮะจะเห็นได้ว่าการจราจรเริ่มจากในบริเวณด้านบนรถมีปริมาณที่ค่อนข้างจะน้อยทางด่วนสัญจรได้ดีครับเส้นทางนี้60 70 80ถึง90กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำหรับโค้งหักศอก
การจราจรก็มีปริมาณรถที่ค่อนข้างจะดีเช่นเดียวกันความเร็วใช้ได้50 60ถึงประมาณ70กิโลเมตรยกเว้นช่วงทางโค้งชะลอชะลอเพลาๆหน่อยนะครับส่วนในบริเวณของช่องทางคู่ขนานด้านในหรือว่าใต้ทางด่วนนั้นรถมีปริมาณที่ค่อนข้างจะเป็นไปอย่างเคลื่อนตัวดีครับความเร็ว60หรือประมาณ70กิโลเมตรต่อชั่วโมงไม่ได้มีการติดขัดแต่อย่างใดปิดท้ายการจราจรในช่องแยกครับคืออนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิแล้วก็ลาดพร้าวครับและนี่ก็เป็นการนำเสนอเรื่องราวข่าวสารต่างๆนะครับแล้วก็ข่าวที่เป็นประเด็นสังคมนะครับเรื่องราวของแต่ละเขตพี่ฮีโร่แล้วก็การเชิญชวนประกวดนะครับสำหรับเยาวชนดีเด่นและการจราจรในรายการตีของรถข่าวประจำวันพุธที่24กุมภาพันธ์นี้นะครับวันนี้เราสองคนนะครับคุณตอยอริยนันท์ผมพีพฤฒแล้วก็ทีมงานของเมโทรทีวีต้องลาไปก่อนครับอย่าลืมนะคะช่องของเราเมืองหลวงของเราค่ะทุกเรื่องราวของกรุงเทพมหานครเกิดขึ้นที่นี่กับเมโทรทีวีโทรทัศน์มหานคร PSI ช่อง221นะคะวันนี้ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ